วัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KPDEP อีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมกังกรพงศ์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเปิดออเดอร์แบบรอไว้นะครับในแบบที่เหลืออีก2แบบนะครับนั่นก็คือการเปิดแบบใต้ราคาปัจจุบันนะครับใน2คลิปที่แล้วเราเปิดเหนือราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้เราก็จะมาเปิดใต้ราคาปัจจุบันกันนะครับเปิดเมตาเอดิเตอร์ขึ้นมาก่อนเลยนะครับ New นะครับ Next ครับตั้งชื่อเป็น EX9 นะครับ By Limit นะครับ By Limit กด Next Finish เลยนะครับฟังก์ชัน On Tick จะทำงานทุกครั้งที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเขียนโค้ดที่ on tick function ตรงนี้นะครับ buy limit คืออะไรนะครับ buy limit ก็คือถ้าราคาปัจจุบันมันอยู่สูงกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับก็จะถ้าราคาค่อยๆตกลงไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงจุดที่เราต้องการนะครับที่เราจะให้มันเด้งกลับขึ้นมานะครับเราจะใช้ buy limit นะครับนั่นก็คือว่าราคาตกไปถึงจุดที่เราต้องการปั๊บให้เขาเปิดบายสวนขึ้นมาทันทีเลยนะครับนั่นคือความหมายของบายลิมิตครับโอเคเราไปดูวิธีการเลยนะครับอันดับแรกผมจะเช็คว่ามีการเปิดออเดอร์แค่1ตัวเท่านั้นนะครับออเดอร์ total นะครับเท่ากับ0นะฮะโอเคถ้ามีแค่1ออเดอร์เราจะเปิดทันทีนะครับเปิดก็คือ in นะครับเนื่องจากเป็น buy แล้วก็ใช้ buy ticket แล้วกันนะครับคำสั่งเดิมนะครับ send order send นะครับ order sendพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นซิมโบลเหมือนเดิมนะครับสตริงนะครับคู่สกุลเงินที่เราจะเทรดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่ง OP นะครับตอนนี้เราจะ buy limit นะครับเราก็เลือก buy limit นะฮะแปลตัวนี้เป็น integer นะครับก็คือคำสั่งซื้อนะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นlot size นะครับผมจะซื้อที่ 0.10 นะครับเป็น double นะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลอดไซส์ที่เราจะทำการซื้อขายนะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็นราคานะครับราคาที่เราจะทำการซื้อขายนะครับในที่นี้เราจะซื้อนะครับถ้าเราซื้อเราจะได้ราคาขายนะครับคือ ask นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็น pending order นะครับมันเราจะซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องติดค่าลบนะครับลบไปเท่าไหร่ดีครับผมจะซื้อไปสัก200จุดแล้วกันนะครับทำให้เป็น point ซะนะฮะตัวนี้ก็เป็น double นะครับราคานะครับราคาซื้อแล้วกันครับ slip page นะครับ3เหมือนเดิมนะครับ slip pageคลิปเพจนะครับเป็น3เหมือนเดิมครับเป็นอินทิเจอร์นะครับสลิปเพจสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสเราจะไม่ใส่นะครับสต็อปลอสนี่เป็นดับเบิลนะครับ
take profit นะครับ take profit เราก็จะเนื่องจากเป็นเราตั้งเป็น buy นะครับเพราะฉะนั้น take profit มันต้องสูงกว่าจุดที่เราได้ทำการซื้อไปนะครับก็จะเอาสัก arx บวก100จุดแล้วกันนะครับจากจุดที่เราทำการจากจุดที่เราซื้อไปนะครับเป็นดับเบิลเหมือนกันนะครับ take profit นะครับคอมเมนต์เป็นเนาเหมือนเดิมนะฮะไม่ใส่อะไรเข้าไปนะฮะตัวแปรตัวนี้ก็เป็นสตริงนะครับคอมเมนต์ฮะจัดรูปแบบนิดนึงปุ๊บไม่ได้ Magic Number นะครับใส่ศูนย์เหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้การเราไม่ได้ใช้อ้างอิงอะไรนะครับเป็น Integer นะครับ Magic Numberเดทไทม์นะครับเอาไว้สำหรับคำสั่งนี้หมดอายุนะฮะสีนะครับสีเป็นตัวแปร color นะครับสีที่บนจอนะครับจากนั้นใส่ semicolon ตรงนี้ด้วยนะครับแค่นี้เองครับสำหรับคำสั่ง buy limit นะครับกด save ที่หนึ่ง compile ดูครับอ้าวมี error อีกแล้วนะครับ error ตรงไหนเอ่ย ifตรงนี้นะครับโทษทีผมต้องประกาศตัวแปรนะครับไม่ใช่มา if นะครับต้องเป็น integer นะครับ integer buy ticket นะครับเซฟที่หนึ่งแล้ว compile ใหม่ครับศูนย์อีกแล้วนะครับตรงนี้ติดอีกแล้วครับลืมอีกแล้วครับต้องใส่ semicolon นะครับประจำเลยครับช่วงนี้เซฟ compile โอเคนะครับศูนย์ error ศูนย์ warning ก็ผ่านแล้วนะครับเปิด MT4 ขึ้นมาเลยนะครับโดยคลิกที่ไอคอนตัวนี้นะครับจากนั้นให้เรามาที่ View นะครับเลือก Strategy Tester หรือว่า Control R นะครับเลือกไปที่ Buy Limit นะครับอีลิก9 Buy Limit ที่เราได้สร้างไว้เมื่อกี้กด Start เลยนะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าเขาตั้ง buy limit ไว้ใต้ราคาจริงนะฮะราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้นะครับ buy limit อยู่ตรงนี้นะครับความคาดหวังผมก็คือถ้าเกิดกราฟนี่ดันลงมาแตะตรงนี้นะครับเขาก็จะเปิด buy ทันทีนะฮะพอเขาเปิด buy ก็จะค่อยๆดันขึ้นไปดันขึ้นไปถ้าสำเร็จตั้งใจหวังจะ take profit เราก็จะได้เงินตรงนี้นะครับนี่คือคำสั่ง buy limit นะครับก็คือราคาลงมาแตะปั๊บเปิดบายทันทีนะครับเดี๋ยวผมลองทำเร่งสปีดดูนะครับโอเคแตะแล้วนะครับนี่ฮะอย่างนี้ราคาก็จะค่อยๆขึ้นมานะครับราคามาแตะที่ตรงนี้นะครับก็คือพอมาแตะปั๊บเขาก็จะเปิดบายทันทีนะครับราคาก็จะขึ้นไปนะฮะตัวนี้มาเปิดตัวที่2นะครับเนื่องจากคำสั่งมันจะเปิดปิดตลอดนะครับ
โอเคครับสำหรับคำสั่ง by limit ก็คงจะพอเข้าใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงพอแค่นี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ